สวัสดีครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับพวกเราพร้อมเป็นผู้ช่วยกัปตันครับที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ในไฟนันคอร์ดชนะชัยศิรินันทวิทยาพัทยาศรีพีรพงศ์ค่ะครับรับหน้าที่ในการรายงานณจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งภาพรวมต่างประเทศและในประเทศนะฮะแต่วันนี้เนี่ยส่องในประเทศเป็นหลักครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้ปตท.นะครับถือว่าเทรดพา1 บาทวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะราคาของเขาเนี่ยก็จะต่ำลงมาจากเมื่อวันนี้ที่572 บาทครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าวันนี้นะฮะคือราคาตั้งอยู่ที่57.20 บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาสถิติมาให้เห็นภาพนะครับว่าวันแรกเนี่ยหลายคนนี้กังวลอยู่เหมือนกันนะมีความกลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าปตท.เนี่ยจะซ้ำรอยในอดีตที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่เทรดพาบาทวันแรกหรือพาใหม่วันแรกเนี่ยหลายตัวครับไม่ค่อยที่จะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับค่ะรวมไปถึงสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องของการส่งออกครับปรากฏว่าไตรมาสแรกออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นส่งออกที่คนบอกว่าน่ากลัวก่อนหน้านั้นน่าจะตายหรือไม่อย่างไรวันนี้เดี๋ยวคุณพัทธิราเนี่ยจะเล่าให้เราฟังนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการควบรวม TMB กับ KTB ครับธนาคารกลางไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยครับตอนนี้หนาหูกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของธนาคารกลางไทยเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการในวันพรุ่งนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์จุดนี้ให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูภาพรวมของต่างประเทศกันก่อนครับในฝั่งของดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับราคาปิดนะฮะถือว่าปิดลบเล็กน้อยนะครับที่ 24,448.69 จุดครับลบไป 14.25 จุดนะครับหรือว่า 0.06% นะครับดูภาพกว้างเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าตัวของดาวโจนส์นะครับมีการภาพกว้างครับภาพกว้างนะฮะดาวโจนส์นะครับมีการขยับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูภาพตรงนี้นะครับคือเราก็เห็นภาพว่าดาวโจนส์เนี่ยมันยังไม่ต่ำกว่าแนวรับของเขานะครับก็คือแนวรับอยู่กันบริเวณที่ประมาณสัก 24,438.69 จุดครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณสักเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะตรงนี้นะครับสำหรับตัวของดาวโจนส์นะครับไปดูต่อเนื่องกันที่ตลาดเยอรมนีนะครับดัชเยอรมนีนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะยังสามารถที่จะบวกได้นะครับบวกไป 1.89 จุดหรือว่า 0.25% ครับอยู่ที่ 12,572.39 ครับดูกราฟอีกกราฟหนึ่งเราจะเห็นภาพได้ครับว่าตัวของดัชเยอรมนีนะครับคือขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังทรงตัวอยู่ถ้าคุณจิมลองสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นตัวของดาวโจนส์ก็ตามหรือว่าดัชเยอรมนีก็ตามนะครับก็คือเขาสามารถฝ่าแนวต้านก่อนหน้านั้นขึ้นมาและเขาพยายามที่จะไม่หล่นแนวรับเหมือนกันครับในฝั่งของดาวโจนส์ก็ใช่ในฝั่งของแดกก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ช่วงของไซด์เวย์ออกข้างนั่นเองเพราะฉะนั้นจับจุดการลงทุนณวันนี้นั่นก็คือว่าเรามองภาพของการไซด์เวย์อยู่ไม่มีแรงอะไรที่จะส่งให้มันสามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปไม่มีแรงอะไรที่จะทำให้เกิดหลุดแนวรับลงมานะครับแต่ก็ต้องติดตามนะคือวันนี้ถ้าเกิดว่าดาวโจนส์หลุดแนวรับลงมาเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ยังเชื่ออยู่ว่ายังไม่ได้หลุดในขณะนี้นะครับไปดูในฝั่งของไนเม็กกันบ้างนะฮะราคาน้ำมันราคาน้ำมันนี่ต้องยอมรับครับคุณจิมครับว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ 68.83 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับดูกราฟนี้เราจะเห็นภาพได้นะฮะเมื่อวานปิดที่ 68.64 ครับดูกราฟ1กราฟจะเห็นภาพได้ครับว่าที่ 68.64 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับยังเป็นทรงที่สูงอยู่เหมือนเดิมเราเคยบอกตลอดเวลาครับว่าประมาณสัก 66.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยนั่นคือแนวรับแต่อันนี้เนี่ยก็คือพยายามที่จะอยู่ในกรอบด้านบนอยู่นั่นเองแหละครับเมื่อวานเราบอกไปแล้วว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะมองภาพหลักๆว่าดีมานด์มากกว่าซัพพลายแต่ไม่ใช่อาจจะมองว่าซัพพลายพยายามที่จะลดกำลังการผลิตเพื่อให้ดีมานด์เนี่ยมันสูงขึ้นมาแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าในฝั่งของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาจะเอาบริษัทน้ำมันที่ยักษ์ใหญ่ของเขาเข้าตลาดแล้วก็จะกลายเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังสูงอยู่ในขณะนี้แหละครับเดือนพฤษภาเขาจะเข้านะครับไปดูในฝั่งของราคาทองคำกันบ้างฮะในฝั่งของราคาทองคำเมื่อวานไม่สู้ดีจริงๆเลยนะครับสำหรับราคาทองคำนะครับอยู่ที่ 1,323.70 เหรียญสหรัฐต
ต่อชอยออนครับคุณผู้ชมครับถ้าดูกราฟอีกกราฟหนึ่งจะเห็นภาพได้ว่านี่คือการร่วงต่ำลงมาอย่างแรงของราคาทองคำนะครับแล้วก็หลุดเส้นค่าเฉลี่ย75วันด้วยนะเส้นค่าเฉลี่ย75วันอยู่ที่ 1,327 นะครับแต่นะฮะแน่นอนครับมันก็จะลงไปที่แนวรับประมาณสัก 1,315 เหรียญสหรัฐต่อชอยออนครับนี่คือการเทรดนะฮะที่เราดูภาพครับเราพยายามบอกตลอดเวลานะฮะว่ามันเทรดกันอยู่ในกรอบตรงนี้แหละครับไปดูในฝั่งของตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับคุณจิมครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดหลุดต่ำกว่า 1,800 จุดนะคะหลังจากที่มีความกังวลเกี่ยวกับเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นบอนด์ยิลด์พุ่งบาทอ่อนค่าก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,790.14 จุดลดลง 11.14 จุดค่ะจากกราฟเป็นยังไงบ้างคะคุณครับผมเราก็จะเห็นภาพได้นะฮะว่าเมื่อวานนี้นะครับต้องยอมรับปตท.ก็ส่วนหนึ่งแหละที่กดดันตัวของเซตลงมานะครับเพราะคนเห็นภาพในอดีตมาหลายภาพแล้วนะฮะว่าหลังจากแตกพาวันแรกๆเนี่ยมักจะลงนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะลงเหมือนกับโดนแพนิคนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมันเซตเท่าได้แล้วเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นไปซึ่งผมลองเช็คมาหลายบริษัทมักเป็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยไล่เลียงแล้วกันนะครับถ้าเรามองภาพของจุดนี้ก็หมายความว่า 1,790 เนี่ยยังเอาอยู่ยังไม่ได้ไปไหนแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ก็ต้องลุ้นกันละครับว่าจุดสำคัญหลักๆเลยนะฮะที่จับตามองนั่นก็คือ 1,780 จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้การเทรดเดี๋ยวถามนักวิเคราะห์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าณวันนี้แนวต้านอยู่ 1,780 กับ 1,800 จุดนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะไปดูต่างชาติกันนิดนึงนะฮะว่าอย่างไรกับฟันโฟลนะครับเราจะเห็นได้ครับว่าในฝั่งของฟันโฟลเองนะครับก็ต่างชาตินะฮะยังคงขายอยู่อ่ะแสดงว่าต่างชาติก็ยังไม่ได้มั่นใจสักเท่าไหร่นะครับขายประมาณสัก 1,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่ในฝั่งของฟิวเจอร์ก็ขายเหมือนกันนะฮะ84สัญญาครับในฝั่งของกองทุนวันนี้มาหมดเลยนะกองทุนก็ขาย 1,174 ล้านบาทในฝั่งของฟิวเจอร์ขายไป 2,818 สัญญาแสดงว่าทุกคนเชื่อว่าหุ้นพลังงานตัวใหญ่ของเราคนนี้จะลงนะครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือราคาน้ำมันมันก็ดันอยู่ในขณะนี้นะครับเอาถ้าเป็นภาพแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนึงนะฮะแต่ว่ามันเป็นวันเดียวที่เขามีทั้ง4ช่องติดลบครับไปดูหน้าหนังสือพิมพ์กันดีกว่าฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณจิมครับหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะเราข่าวใหญ่เลยส่งออกโค้งแรกโต 11.29% Delta NYT หรือว่านามยงเนี่ยรับอานิสงส์เด่นตัวเลขส่งออกไตรมาสแรกโต 11.29 ทำนิวไฮสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะสูงกว่าตลาดคาดนำทีมโดยกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญญาณขายดียันทั้งปีเนี่ยเติบโตไม่ต่ำกว่า 8% เลยนะคะคุณเฉลิมชัยครับผมเอางี้ให้เห็นภาพอย่างงี้ไตรมาสแรกนะครับอัตราการขยายตัวที่ดีเนี่ยคือกลุ่มที่เติบโตสูงคือกลุ่มรถยนต์นะฮะแล้วก็กลุ่มอุปกรณ์และส่วนประกอบอันนี้คือเกี่ยวข้องกับรถยนต์นะครับนอกจากนี้ก็เป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบนะครับส่วนที่เติบโตลดลงเนี่ยก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับยางพาราเป็นต้นอย่างนี้นะครับซึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเราไล่เรียงไปอ้าวแล้วอะไรได้รับอานิสงส์นะครับส่วนหนึ่งนะฮะที่มองภาพนะครับโดยนมูลพัฒนศิลป์นะฮะเขามองว่าเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าสนใจนะครับก็คือเดลต้าเนี่ยถามว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของการค้ากำแพงภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับขณะเดียวกันนะครับเอาให้แนวต้านไว้ที่ 75.75 ถึง 77 บาทนะครับแนวรับที่ 73 บาทนะครับแต่ว่าต้องมีจุดคัทลอสที่ 71 บาทด้วยนะครับไปดูอีกตัวนึงนะฮะก็คือนำยงนะครับที่ถือว่าเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เราเหมือนกันนะครับนำยงเนี่ยนะครับก็ส่งออกรถยนต์เติบโตต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตัวของนำยงก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ผ่านมานี่ราคาก็ร่วงต่ำลงมาโดยตลอดนะครับแนวรับอยู่ที่5บาท90สตางค์นะครับแนวต้านอยู่ที่6บาท20นะครับนะฮะเป้าหมายพื้นฐานปีนี้อยู่ที่7บาท65สตางค์ครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของภาพการส่งออกนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องคุยกันครับไม่คุยไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยปตท.เนี่ยเทรดพาบาทนะครับโดยสถิติที่ผ่านมาหลายคนผมเช็คดูทุกสำนักนะฮะคือเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยยังคงอยู่แต่ว่าโดยเซติเมนต์ในวันนี้เนี่ยเขามักจะบอกว่าโอกาสของปตท.วันนี้เนี่ยโอกาสลงค่อนข้างที่จะเยอะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราลองไปเปรียบเทียบ
กับในอดีตที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับกับการแตกพานะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพัฒนานะครับหรือว่า BDMS นะครับ AOT นะฮะเขาบอกว่าหลังแตกพามักจะปรับลงในช่วงสัปดาห์แรกเฉลี่ย 1% นะครับและแม้ราคาหุ้นจะฟื้นตัวใน2สัปดาห์และราคาหุ้นจะฟื้นตัวใน2สัปดาห์หลังจากวันแตกพานะครับแล้วก็โอกาสให้ผลตอบแทนบวกไม่ถึง 10% ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโดยเซนิเมนต์เป็นแบบนี้แต่ถ้าถามนักวิเคราะห์หลายคนให้เป้าของปตท.ไว้อย่างไรเอาลองไปดูกันครับวันนี้ผมเอาคอนเซนซัสให้เป้าปตท.ไว้นะฮะอันนี้เนี่ยคือทรินิตี้นะครับธนชาติแล้วก็PST นะครับอย่างนี้ฮะคือทรินิตี้ให้64.30 บาทครับธนชาติให้62 บาทนะครับเช่นเดียวกับ PST นะครับก็62 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันจะเป็นจังหวะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่ามันร่วงต่ำลงมาเนี่ยให้เรามองภาพให้ดีนะครับแล้วก็มองจังหวะในการเข้าถือเพราะผมลองไปเช็คหลายตัว AOTนะฮะตอนนั้นแตกพา40 บาทลงมา38ลงไปถึง30เลยนะนะฮะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็พื้นฐานก็นำพาไปเหมือนกันฮะปตท.นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันพื้นฐานก็นำพาไปแล้วก็ยังมีสตอรี่ PTTOR นะครับเพราะฉะนั้นจับตาให้ดีนะครับแล้วก็ลองดูจังหวะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับเอาละครับนี่ก็คือในส่วนของปตท.ครับอีกเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังอยากจะให้คุยให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดีลควบรวมระหว่างธนาคารทหารไทยและก็ KTB นะครับหรือว่าธนาคารกรุงไทยคือธนาคารทหารไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยถืออยู่ประมาณสัก 25% นะครับขณะเดียวกันครับ ING นะฮะก็ถืออยู่ประมาณสัก 25% เท่าเทียมกันนะครับปรากฏว่า ING ที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องการที่จะซื้อหุ้นจาก TMB มาตั้งนานและจากกระทรวงการคลังเนี่ยมาตั้งนานแล้วแต่ติดที่ว่าราคา TMB เนี่ยมันไม่ให้นะฮะกระทรวงการคลังเนี่ยต้องการขายอย่างต่ำๆเนี่ยก็ต้อง3 บาทขึ้นไปเพราะว่าต้นทุนเขาอยู่ที่ตรงนั้นต้นทุนตอนเข้าช่วยเหลือเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่า ING ก็ยังไม่สามารถที่จะตกลงราคากันได้คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแผนแม่บทนะฮะของการที่จะทำให้เกิดการควบรวมธนาคารพาณิชย์เนี่ยออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีการพูดคุยกันครับระหว่างบอร์ดครับว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะเอา TMB เนี่ยไปรวมกับ KTB เลยนะฮะพอรวมเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ความแข็งแกร่งของ TMB กับ KTB เนี่ยสูงขึ้นมานะครับมันก็จะกลายเป็นธนาคารอันดับใหญ่เลยฮะต้นๆขึ้นมาล่ะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจุดนี้แหละฮะเป็นจุดที่ทำให้คณะกรรมการจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะครับถามว่าดีล TMB กับ KTB ถ้าเกิดว่าควบรวมกันแล้วเนี่ยจะว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับข้อแรกนะฮะเขาก็จะบอกว่าตัวของ TMB เนี่ยจะแข็งแกร่งเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ความแข็งแกร่งออนไลน์ค่าธรรมเนียมต่างๆของเขาแข็งแกร่งมากนะครับแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่า KTB มีอะไรครับมีรัฐคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐไม่ได้ช่วย TMB นะถึงแม้กระทรวงการคลังถือ25แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปให้ KTB จัดการอาจจะเรียกว่าช่วยละฮะนโยบายต่างๆเนี่ยจะส่งผ่านไปทาง KTB เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสินเชื่อของรายย่อยที่เป็นประชาชนรากหญ้าจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่ KTB เพราะว่า KTB เขามีสินเชื่อประชารัฐอยู่นะครับแล้วก็ในการที่รัฐแจกเงินประชานิยมประชารัฐเนี่ยนะฮะให้กับคนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็ผ่านทางด้านของ KTB นะครับจุดนี้แหละครับก็จะเป็นจุดที่เอามาเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถามว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรล่ะคือถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเราเลิกหวังเลยครับว่ารัฐจะดันราคาหุ้นให้เกิน3บาทนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นตามคันลองของมันไปนะครับตามผลประกอบการของมันไปนั่นเองล่ะครับเอาล่ะถึงเวลาฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกับใครครับคุณชัยยศจีวังกูลนะคะบล.กรุงศรีค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยหน่อยฮะว่าเป็นอย่างไรครับในวันนี้โดยเฉพาะปตท.เทรดพาบาทด้วยครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าน่าจะบวกขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากว่าตัวราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นมานะครับล่าสุดก็ขึ้นมาใกล้ๆประมาณสัก69 เหรียญแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นความกังวลในส่วนของตะวันออกกลางนะครับหลังจาก
ในส่วนของซาอุแล้วก็กลุ่มกบฏอะไรตรงเนี้ยนะครับมีการต่อสู้กันนะครับก็เลยทำให้มีความกังวลในส่วนของตัวซัพพลายตัวน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็เลยขึ้นแต่มันจะส่งผลกระทบกับไทยยังไงก็เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานของเรานะครับครับมีคนถามเยอะมากครับว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยปตท.เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือแตกพาบาทวันนี้แต่โดยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเวลาเข้าพาใหม่เมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่จะร่วงต่ำลงมาตรงนี้มีความกังวลไหมฮะไม่ได้คือผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเอาแบบพูดตรงๆนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวหุ้นที่ถ้าสมมติว่าพื้นฐานมันดีนะครับหรือว่างบมันยังดีเนี่ยผมว่าต่อให้แตกพาหรือว่าไม่แตกพาเนี่ยราคามันก็ควรจะขึ้นไปตามกำไรที่มันจะเติบโตขึ้นถูกไหมครับซึ่งเรามองว่าตัวปตท.เนี่ยในช่วง Q1 มันมีโอกาสที่กำไรจะเติบโตขึ้นเนื่องจากว่าในส่วนของราคาน้ำมันยังอยู่ทรงตัวระดับสูงแล้วก็พวกบริษัทลูกโดยเฉพาะในกลุ่มปิโตเนี่ยน่าจะมีกำไรที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นงบ Q1 ที่จะประกาศออกมาก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าปตท.มันตามเซนติเมนต์ของตลาดมันควรเพียงไปได้นะครับไม่เกี่ยวกับแต่ตาเลยนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองประเมินแนวรับแนวต้านกันวันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับฮะของปตท.ใช่ไหมครับเอาภาพรวมก่อนเดี๋ยวปตท.ว่ากันเรื่องนี้ของเซตก่อนก็ของตัวดัชนีเนี่ยผมให้แนวรับประมาณสัก1780-1785นะครับประมาณนี้อืมครับผมครับแล้วก็แนวต้านก็1,800ทวนครับผมเพราะฉะนั้นกลยุทธ์วันนี้คือมองขึ้นอยู่ใช่ครับวันนี้มองขึ้นตามกลุ่มพลังงานนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันที่ดีตัวขึ้นมานะครับในส่วนของปตท.ล่ะคะแนวรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างเลยของตัวปตท.เนี่ยผมมองว่าแนวรับตอนนี้ราคามันเปลี่ยนนะครับเป็น57.20 บาทแล้วสเปดมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็มองไว้ประมาณแถว57 บาทแล้วกันนะครับประมาณนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆไฮเดิมนะครับประมาณสัก58-59 บาทประมาณนั้นนะครับครับผมครับเอ๊ะในฝั่งของบล.กรุงศรีนี่ให้เป้าหมายที่เป็นราคาพื้นฐานโดยคำนวณจากเรื่องของพื้นฐานไว้ที่เท่าไหร่อย่างไรคะอ๋อจริงๆดูตัวปตท.ตัวนี้ถ้าตามราคาพื้นฐานตอนนี้มันก็เลยราคาพื้นฐานเราขึ้นไปแล้วเราให้เจ๊ไว้อยู่ที่ประมาณสัก530-540อันนี้ก่อนแตกปานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ53-54 บาทประมาณครับผมครับผมนะฮะอ่ะนี่ก็คือในส่วนของปตท.นะครับทีนี้มาดูตัวหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ฮะคุณชยศให้อะไรไว้แนะนำตัวไหนวันนี้จะครับผมวันนี้ก็จะเป็นตัว KKP นะครับเกียรตินาคินนะครับก็อันนี้ประกาศงบออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้เติบโตขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็พอดีวันนี้มีข่าวอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของศาลปกครองนะครับที่ยกฟ้องกรณีที่สหภาพแรงงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยคัดค้านการจัดตั้งกองทุนฟิวเจอร์ฟันนะครับซึ่งมูลค่าตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 44,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเกียรตินาคินเนี่ยเขาไปถือหุ้นตัวบล.พัฒนาซึ่งเป็นคนทำตัว IPO ของตัว Thailand Future Fund ด้วยตอนนั้นตรงเนี้ยถ้าฟรีเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะหนุนต่อตัวกำไรของตัว KKP ด้วยนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวบวกเฉพาะตัวเลยนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่85 บาทนะครับครับผมอ่ะวันนี้74 บาทนะฮะซึ่งดูแนวรับแนวต้านแบบไหนอย่างไรดีฮะตัวนี้ครับผมตัว KKP เนี่ยก็แนวรับประมาณสัก73.50 บาทนะครับค่ะครับผมแล้วก็แนวต้านประมาณ76-77 บาทนะครับครับผมเอาล่ะตัวของ KKP นะครับเดี๋ยววันนี้มีคำถามเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณจิมไล่เรียงไปเลยครับคุณยวรินทร์เนี่ยนะครับเป็นแฟนคลับของเราเลยนะสวัสดีครับตรงนี้ถามเกี่ยวกับ EA กับ MTRS ค่ะBA อ่ะครับค่ะ EA ครับ EA EA มาทุกวันแน่นอนสายการบินใช่ไหมฮะมีรุ่นไปต่อไหมคะครับผมสายการตัว BA เนี่ยก็ EA ค่ะ EA ครับพลังงานบริสุทธิ์อ๋อ EA นะครับค่ะ
EA ผมถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะผ่านช่วงบอททอมไปแล้วนะครับตรงนี้ถ้าไม่หลุด34บาทผมมองว่ายังมีลุ้นรีบาวด์ขึ้นไปนะครับแนวต้านที่เรามองไว้ประมาณใกล้ๆแถว40บาทนะครับค่ะอีกตัวนะคะมองว่าบอททอมไปแล้วนะครับแล้วก็ตัว MTLS ค่ะเหมือนไทยลิสซิ่ง MTLS เนี่ยรีบาวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับตรงนี้อาจจะมีการพักตัวบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด38บาทผมว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือรอลุ้นงบ Q1 ก็ได้นะครับ Q1 น่าจะออกมาดีนะครับเอาไปต่อฮะคุณธนวัฒน์นะคะถามอมนามีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างอมนาตัวนี้ไม่ได้ดูเรื่องพื้นฐานเลยนะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคก็ต้องถือว่ายังถือว่าโอเคนะครับรีบตัวขึ้นมาสวยงามนะครับแล้วก็ผ่านเส้น10วันขึ้นมาแล้ววอลุ่มก็มาแล้วนะครับก็ตรงนี้ผมว่าได้ลุ้นไปประมาณบาท80ถึงบาท85นะครับค่ะครับก็ถ้ามีก็ยังก็ถือต่อได้นะครับค่ะคุณอนันต์ถาม IVL กับ AOT ค่ะรับต้านเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อครับผม IVL นะครับ IVL เนี่ยก็แนวรับให้ประมาณสัก60ถึง60บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านจะเป็นไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับแถว62บาทนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้นแถว64บาทจริงนะครับแล้วก็ตัว AOP ค่ะ AOP แนวรับให้ไว้ประมาณแถว70บาทนะครับก็แนวต้านไฮเดิมแถว72นะครับถ้าผ่านได้ก็แถว74บาทที่ค่ะ อีกคำถามนะคะจากคุณพุทธิธรนะคะถามว่าเมกะมีลุ้นไหมครับเมกะมีลุ้นคือยังไงลุ้นอะไรลุ้นลุ้นแบบลุ้นจะไปลุ้นขึ้นลุ้นขึ้นนะครับลุ้นขึ้นครับผมว่าตอนนี้เป็นช่วงของแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับกรอบที่เขาสวิงอยู่เนี่ยประมาณสัก39นะครับถึง46บาทประมาณนี้นะครับผมว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวด์นะครับแต่ว่าผมว่าย่อตัวลงมาใกล้ๆ39น่าสนใจเพราะว่าตรงนั้นเป็นแนวรับ 3-4 ครั้งละที่มีการดีดตัวขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าย่อ39ผมว่าน่าลุ้นเรื่องรีบาวด์แล้วกันนะครับแต่ถ้าหลุด39ล่ะถ้าหลุด39ก็ผมไม่ได้ใครประมาณเขาแข็งแกร่งอยู่ตอนนี้นะครับคุณปั๊มถาม CBG คาราบาวนะคะน่าซื้อหรือยังโอ้เมื่อวานลงมาเยอะเลย CBG เมื่อวานนี้ลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของงบ Q1 เรายังมีความกังวลอยู่นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เข้าไปในอังกฤษนะครับที่เข้าไปทำการตลาดช่วงแรกๆเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะก็เลยยังมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะออกมาไหวไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าอยากให้เวลาซีไปก่อนนะครับแล้วก็รองบ Q1 ประกาศออกมาแล้วค่อยดูจังหวะเข้าซื้อน่าจะดีกว่านะครับรอเลยนะฮะหุ้นตัวอื่นครับ PTT ล่ะคะเป็นอย่างไรคะคุณวารินทร์ PTT ใช่ไหมครับปั๊มน้ำมันครับใช่ฮะใช่ค่ะโอเคปั๊ม PTT ก็ PTT ตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยถือว่าโอเคนะครับยังอยู่ในช่วงการกลับตัวอยู่นะครับก็รอย่อนิดนึงละกัน18บาท40นะครับแล้วก็แนวต้าน19บาทนะครับถ้าบาทถ้าผ่านได้ลุ้นแถว20บาทอีกทีนึงนะครับครับครับอ่ะนะฮะไปบีกรีมอีกตัวนึงฮะจะลงต่อไหมครับคุณสมชายเมื่อวานลงอันนี้คือรอเก็บใช่ไหมเนี่ยบีกรีมบีกรีมผมว่าน่าผมว่าถ้าดูกราฟคิดว่าไม่น่าลงแล้วนะครับเพราะว่าดีตัวขึ้นมาผ่านเส้น10วันยืนเส้น50วันอะไรได้แล้วผมว่าสัญญาณดีนะครับย่อตัวเป็นจังหวะเข้าซื้อด้วยซ้ำนะครับมองแนวรับประมาณสัก26บาท50ถึง27บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณแถวๆ29บาทนะครับตัวนี้งบ Q1 น่าจะดีด้วยนะครับนะฮะAOT ฮะคุณขาประจำทั้งนั้นเลย AOT ถามไปแล้วครับผมถามไปTOA TOA TOA ก็ตามสัญญาณกราฟก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าวอลุ่มหายไปก็น่าจะเป็นช่วงของการพักตัวนะครับครับครับประมาณก็รอรับประมาณสัก37ถึง37บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณแถว40บาทนะครับครับผมอ่ะนะฮะก็วันนี้
ปตท.เปิดมาแล้วนะครับอยู่ที่57.50 บาทเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นั่นก็คืออะไรดีฮะกลยุทธ์ผมคิดว่าถ้าใครมีต้นทุนต่ำๆนะครับถ้าไม่หลุด56 บาทผมว่าจะน่าจะถือรุ่นงบนะครับแต่ว่าถ้าใครต้นทุนสูงเนี่ยก็ดูจังหวะดีตัวไปก็ดูขายเล่นรอบน่าจะดีกว่าครับผมเป็นเรื่องของการเล่นรอบไปในช่วงนี้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมเอาละฮะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดมานะครับ 1,794.76 จุดนะครับบวกมา 4.262 จุดครับผมวันนี้โชคดีในการลงทุนทุกท่านครับลากันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ